มาในส่วนของการประชุมครม.สัญจรกลุ่มภาคเหนือตอนบน2กันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีค่ะสวมใส่เสื้อลายดอกสารพีและผ้าคล้องคอลายนกยูงในการประชุมครม.สัญจรครั้งที่2ทับ2567ค่ะที่มหาวิทยาลัยพะเยาตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่2ทับ2567กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2พะเยาเชียงรายน่านและแพร่โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีได้สวมเสื้อลายดอกสารพีและผ้าคล้องคอลายดอกนกลายนกยูงนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เด่นของจังหวัดพะเยาเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ผ้าลายดอกสารพีเป็นผ้าฝ้ายสีธรรมชาติย้อมจากครั่งได้สีชมพูเข้มอมม่วงแต่งด้วยลายดอกสารพีซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดพะเยาพื้นลายสีขาวงาช้างยกดอกสารพีด้วยเส้นฝ้ายที่ย้อมจากครั่งสีชมพูอมม่วงริมแต่งด้วยลายเกล็ดพญานาคสีขาวงาช้างเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพะเยาโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานเป็นพันไม้สิริมงคลในท้องที่ของจังหวัดพะเยาสำหรับผ้าคล้องคอที่ระลึกโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดพะเยาออกแบบโดยอาจารย์ดร.อธิวัฒน์ชื่นวุฒิศิลปินนักออกแบบอิสระผู้ออกแบบฉลองพระองค์สมเด็จพระสันตะปาปาซันขออภัยค่ะผู้ออกแบบฉลองพระองค์สมเด็จพระสันตะปาฟรานซิสในหลายวาระโอกาสและครั้งหนึ่งก็เป็นของทูลพระขวัญอย่างเป็นทางการของรัฐบาลไทยวาระโอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาซานฟิสเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสความสัมพันธ์ทางการทูตนครรัฐวาติกันราชอาณาจักรไทย50ปีวัสดุคือผ้าฝ้ายทอมือจังหวัดพะเยาสีครีมขาวผ้าปะเชิงสีทองและสีบานเย็นสีประจำจังหวัดปักลวดลายดอกสารพีดอกไม้ประจำจังหวัดพะเยาตราประจำจังหวัดพะเยาและนกยูงพะเยาค่ะ